เบรกที่3นะครับความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาพักเที่ยงของ NBT นะครับไปกันที่รากหญ้ากีฬาไทยหน่อยนะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวน่าสนใจของทีมฟุตซอล To Be Number 1การเคหะเชียงใหม่จะเป็นยังไงไปติดตามจากรากหญ้ากีฬาไทยครับทีมฟุตซอล To Be Number 1การเคหะเชียงใหม่หรือทีมสายบัวคลับเกิดจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเคหะหนองหอยที่มีประชากรกว่า 5,000 ครอบครัวด้วยการนำกีฬาฟุตซอลเข้ามาถ่ายทอดให้เด็กๆได้เรียนรู้จนกลายมาเป็นกีฬาประจำชุมชนที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายอายุระหว่าง 6-14 ปีจะมาฝึกซ้อมร่วมกันทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์โดยมีครูเอสประเสริญสายบัวพัฒน์เจ้าหน้าที่ธุระการแขวงนครพิงค์เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ฝึกสอนร่วมกันกับทีมงานล่ะครับโดยผู้ปกครองทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจการบริจาคเงินคนละ250บาททุกเดือนเพื่อเป็นค่าจ้างโค้ชเดือนละ 2,500 บาทภายใต้การสนับสนุนจากชมรมTo Be Number 1การเคหะหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งให้โอกาสเด็กๆทุกคนได้เป็นสมาชิกของชมรมรวมไปถึงเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆที่ชมรมจัดขึ้นด้วยล่ะครับหลักๆคืออยากใช้เวลาว่างของเด็กให้เป็นประโยชน์ก่อนนะครับเนื่องจากเด็กเมื่อก่อนนี่ถ้าไม่ได้เล่นกีฬาเด็กก็จะไปเที่ยวไปสนุกกันอย่างอื่นหรือไปตามร้านเกมแล้วก็รวมเด็กมาเล่นกีฬาสองอย่างน้อยก็มีการเรียนรู้ให้เด็กเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดครับผมนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆของเราครับหลังจากที่เราทำทีมฟุตซอลมานะครับจากการประเมินของเราเองเนี่ยเราคิดว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็ดีสิ่งอบายมุขก็ดีในชุมชนเนี่ยมันลดน้อยหายไปบ้างไหมครับผมว่าหายไปเกือบ 100% เลยครับเพราะเนื่องจากเด็กมาเล่นกีฬาเสร็จเด็กก็สามารถไปชักชวนเพื่อนมาเล่นกีฬาเอกครับหลังจากที่ว่าเด็กจะได้ไม่มีเวลาว่างตรงนั้นก็ชวนกันมาหมดเลยมาเล่นกีฬาครับตอนนี้ผมให้เกือบ 100% เลยครับผมโครงการนี้คือเราเคยคุยกับครูเอสไว้แล้วว่าเราจะพานักฟุตบอลเนี่ยไปแข่งเดินสายต่างจังหวัดมั่งแล้วก็คอยอบรมทุกครั้งนี่เราจะทุกเดือนหรือว่าทุกปีเราจะให้เด็กเราอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดเสมอเราได้รับความสนับสนุนจากสภ.แม่ปิงในเขตพื้นที่ของเราเองครับน้องปริ้นธีระเทพศรีจันดรวัย13ปีเป็นหนึ่งในนักกีฬาฟุตซอลทีมสายบัวคลับที่มีฝีเท้าดีนะครับอาศัยอยู่กับครอบครัวภายในชุมชนการเคหะหนองหอยซอย14ในทุกวันคุณแม่ชนิสราศรีจันดรจะไลฟ์สดขายเครื่องเซรามิกพี่มอส CF พี่มอสแคปค่ะพี่มอสแคปพี่สาวสาไม่ทันเดี๋ยวน้องหางานเซ็นให้พี่สาวสาเด้อน้องปริ้นก็จะมาช่วยคุณแม่แพ็คของส่งลูกค้านะครับซึ่งคุณแม่พร้อมสนับสนุนให้น้องปริ้นเล่นฟุตซอลอย่างเต็มที่เพราะเป็นกีฬาที่น้องชอบล่ะครับน้องเล่นฟุตบอลตอนประมาณ4ขวบนี่แกแบบยังแบบวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่คิดว่าแกจะมาทางนี้เงี้ยค่ะชอบวิ่งเล่นฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลแถวสนามเงี้ยค่ะครับพอลูกเข้าไปเล่นฟุตบอลแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวลูกบ้างน้องเป็นเด็กมีวินัยขึ้นค่ะแล้วก็ดูเหมือนลูกตัวเองมีความเข้มแข็งเติบโตขึ้นในทิศทางที่ดีค่ะอยากให้แกติดทีมชาติอย่างที่แกฝันไว้ค่ะน้องอยากเป็นแบบนักฟุตบอลทีมชาติเงี้ยค่ะฟุตซอลค่ะเป็นนักฟุตซอลทีมชาติค่ะกว่า16ปีแล้วที่กีฬาฟุตซอลได้เข้ามาพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กๆในชุมชนการเคหะหนองหอยแห่งนี้ให้ห่างไกลจากยาเสพติดเราอาจจะประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจทำประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดแต่การได้เห็นลูกๆเติบโตมาบนเส้นทางที่ถูกต้องมันมีค่ามากกว่าล่ะครับเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนมานิดภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน